ถ้าอยากแต่งงานกับมิวต้องทำยังไงบ้างคะถ้าจะต้องแต่งงานเหรอครับถ้าอยากแต่งงานกับมิวเขาบอกว่าทำยังไงที่เขาจะแต่งงานกับมิวได้บอกเขาหน่อยต้องให้ทำให้ผมชอบก่อนครับผมอันน่ะแล้วผมจะเต็มที่กับคุณแน่นอนครับโอ้โหค่ะบินได้แล้วจะไปที่ไหนในโลกถ้าเลยนะครับบินได้แล้วขึ้นเครื่องบินได้แล้วจะไปเที่ยวที่ไหนในโลกไปมาลดีฟครับผมชวนกลับไปเลยครับจูบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จูบครั้งล่าสุดเหรอครับไม่บอกได้ไหมก็ถ่ายงานครับผมแล้วก็กำลังเตรียมโปรเจกต์ลับอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับแล้วก็เตรียมทางซีรีส์ครับผมสมมติว่าตอนเด็กๆซื้อของไม่ได้อะไรพวกนี้เวลาอยู่ห้างก็จะแบบเป็นดิ้นที่พื้นอะไรครับแบบดิ้นที่พื้นเลยแล้วแบบเหมือนดิ้นที่พื้นมันลอยไปแล้วก็เลยดิ้นด้วยแล้วก็หมุนด้วยหมุนวงกลมคือเรารู้ผมมารู้ว่าเหมือนแบบเหมือนถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วมาปามาเขาอายไงเขาเลยต้องยอมซื้อให้เอาจริงนะทุกคนมิวน่ารักมากทุกครั้งที่ครูแบบไลน์ไปอย่างเงี้ยครูก็รู้สึกว่าเอ้ยเด็กมันงานเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มิวก็จะบอกว่าครับครูได้ครับได้หมดครับแบบทุกอย่างคือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยคือไม่ว่าจะดังแค่ไหนคือก็จะเป็นเด็กแบบสุภาพแบบเนี้ยมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยเป็นเรื่องพวกนิสัยด้วยครับอืมใช่พวกนิสัยหรือว่าแบบเหมือนดีเทลเล็กๆเลยเช่นแบบเอ้ยอย่างกราฟเนี่ยมันจะมีไฟที่แขนเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยวันนี้มันรู้แต่เป็นจุดที่น่าสนใจเวลาเราเล่นเป็นทานไทยเนี้ยเราจะชอบมองแขนแล้วมองที่ไฟเขาอะไรเงี้ยถ้าให้พูดหนึ่งประโยคถึงกราฟตอนนี้ก็พูดว่าอะไรเร็วพูดเร็วหนึ่งสองสามเร็วพูดก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับถ้าสลับร่างกับใครก็ได้หนึ่งวันจะสลับร่างกับใครและจะทำอะไรสลับกับช็อปเปอร์ได้ไหมครับได้แล้วต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกจะนอนเฉยๆครับผมแล้วก็เรียกให้คนมาเก่าทองครับคุณเบลช็อปเปอร์มันสบายมากจริงๆสบายมากจริงเหรอคืออยากเกิดเป็นมันแค่นั้นโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆแต่เป็นหมาอย่างนี้หรือก็มีคนมาป้อนข้าวมีคนมาเก่าทองแล้วก็นอนเฉยๆของกัฟเนี่ยผมจะถ้าเอาจริงๆแฟนคลับเขาก็รู้เลยครับเหมือนเวลาจะเล่นหรือว่าอะไรพวกนี้ผมจะชอบมองปากกลับก่อนเพราะว่าผมใช้ปากกลับเป็นตัวหนึ่งสายตาแล้วเข้าคาแรคเตอร์ผมรู้สึกว่าเอ้ยปากน้องเนี่ยคือดูน่าสนใจแล้วมันก็แบบสามารถดึงเข้าคาแรคเตอร์ได้รู้สึกว่าเอ้ยปากดูน่าชอบดีนะอะไรอย่างนี้ครับก่อนจะจากความฝันของมิวตัวนี้เป็นยังไงบ้างแผนอะไรไว้อะไรที่จะพูดกับครูพูดมาแซะก็ความฝันก็คือถ้าด้านการแสดงตอนนี้คืออยากได้รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมครับผมไม่รู้ครูเบลจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าเหมือนถ้าผมได้รางวัลผมจะบอกว่าคนที่ทำให้ผมได้รางวัลนี้คือครูเบลครับโอ้ย you are so sweet อ่ะถ้าพูดเรื่องความรักครับผมคือรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเพศครับความรักก็คือแค่คนสองคนมีความรักต่อกันมันไม่ได้จำกัดหรอกว่าแบบเป็นเพศไหนแล้วก็ส่วนเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันกำลังไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าหลายๆอย่างมันเริ่มแบบเริ่มเขาเรียกว่าเอื้ออำนวยในการแบบสร้างความเท่าเทียมแล้วผมรู้สึกว่า